รุปวันนี้จะทำอะไรสรุปวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าครัวทำฉะนั้นเอาใจคนข้างๆรับรองว่าเมนูนี้นะทำง่ายไม่อ้วนกล้วยเนี่ยหั่นเป็น4ส่วนค่ะ4ส่วนหั่นแบบบางๆอ่ะกล้วยเนี่ยหวีนึงอ่ะก็ราคาประมาณแบบ50บาทไม่เกินอย่างแพงใช่ไหมต้องซื้อขโมยข้างบ้านเอาไม่ได้เหรอว่าเป็นวิธีที่ดีเออใช่ต้องทำอร่อยไหมผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยอ่ะมีเสน่ห์เก่งฉลาดเรื่องแบบนี้ต้องให้คนอื่นชมคือวันนี้เนี่ยที่จะมาพูดให้ฟังเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องขนมเพราะว่าก่อนหน้านี้นั่งดูรีวิวร้านไหนที่มีที่สวยๆก็จะชวนเพื่อนไปเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพอดูไปแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีหลายที่เลยที่น่าไปแต่ว่าอากาศมันร้อนแบบแล้วแดดมันแรงมากเลยอ่ะบางทีการที่ออกไปข้างนอกนะคะนอกจากจะได้ความอร่อยและความสนุกเราก็จะได้รังสี UV ที่มาทำให้หน้าเราดำกลับมาด้วยสรุปวันนี้จะทำอะไรสรุปวันนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าครัวทำฉะนั้นเอาใจคนข้างๆรับรองว่าเมนูนี้นะทำง่ายไม่อ้วนซึ่งส่วนผสมหลักของอันนี้เนี่ยมีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือกล้วยนั่นเองค่ะไปทำกันเถอะวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าอินกรีเดียนเนี้ยมีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือกล้วยนั่นเองวิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอบค้างเอาไว้ได้ก่อนแล้วเราก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นแล้วออกมาทานได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าอบเสร็จปุ๊บกินเลยจะอร่อยมากทำกันเลยระหว่างที่เราหั่นกล้วยเราก็หั่นไปบิดตัวไปเปิดเตาก่อนเปิดเตาไว้ที่150องศานะคะไฟบนล่างปกติเลยกล้วยถ้าสุกมากก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ากล้วยสุกมากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าอบออกมาแล้วเนี่ยมันจะแบบเละค่ะผ่ากล้วยออกเป็นตะถั่วตะไคร้ก่อนเพื่อความสวยงามกล้วยเนี่ยหั่นเป็น4ส่วนค่ะ4ส่วนหั่นแบบบางๆอ่ะเราก็หั่นครึ่งเออคือก็เอาจริงๆมันก็หั่นไม่ค่อยเท่ากันหรอกนะเนี่ยทุกวันนี้ก็เกรงอยู่ว่ามันจะโดนมือไหมเห็นไหมทำนานคืออะไรความทำนานคืออะไรเองกระเทเรไม่เป็นไรแฟนเขาดูที่ความตั้งใจของเราว่าถ้าเราอ่ะตั้งใจมากแฟนเขาก็จะรักเรามากนี่เราทำตั้งใจไม่เห็นก้มก้มไปก้มอีกก้มอีกนี่เราตั้งใจนะคะก้มอีกก้มอีกเราตั้งใจเองนี่นี่เราตั้งใจนะคะคือกล้วยเนี่ยหวีนึงอ่ะก็ราคาประมาณแบบ50บาทไม่เกินอย่างแพงใช่ไหมต้องซื้อขโมยข้างบ้านเอาไม่ได้เหรอว่าเป็นวิธีที่ดีเออใช่ต้องทำแต่ถ้าสมมติว่าอบออกมาเนี่ยมันจะเป็นออกแนวแบบกล้วยแบบหนึบๆไม่ใช่กล้วยแบบอบแห้งแบบทั่วไปที่เรากินกันนะคะอันนั้นน่ะถ้าอบแห้งอ่ะเขาก็จะไม่ได้ใช้เตาแต่ว่าเขาจะมีวิธีการที่จะทำให้มันกรอบละมุนความพยายามของเราความสำเร็จอยู่ที่ไหนพูดไรอ่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นการหั่นของเรามันสำเร็จแล้วค่ะกล้วยหั่นนานมากจริงๆเอางี้นะเข้าเตานะ150องศา45นาทีคอยดูกันว่ามันจะรสขนาดไหนเบื่อแล้วอ่ะเมื่อไรจะเสร็จอ่ะเสร็จเลยได้ปะใส่ถุงมือรอนั่งรอกินกล้วยรอก็แล้วเสร็จเลยได้ปะเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องแคร์สิ่งใดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบกรุบๆนิดนึงอะแต่ไม่ใช่เนื้อแบบอบแห้งแบบหรอกเพราะฉะนั้นคือหลังจากที่รอคอยกันอย่างยาวนานก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปรุงรสแล้วค่ะคืออันนี้ไม่ฟิกเลยว่าจะใส่อะไรยังไงบ้างที่จะกินกับกล้วยแค่ว่าเอาที่เราชอบก็พอเพราะฉะนั้นคือเราก็จะใส่ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากินแล้วเพลินอย่างแรกที่เราอบเมื่อกี้นะคะคือกล้วยอ่ะกินถั่วได้โปรตีนไม่อ้วนด้วยอะคะใส่เข้าไปคอนเฟลกเพื่อเพิ่มรสชาตินิดนึงก็คือใส่ผลไม้อบแห้งซึ่งผลไม้อบแห้งเนี่ยเราใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้มันจะเป็นลูกเกดนะคะลูกเกดในนี้ก็จะมีแคนเบอรี่มีองุ่นอะไรอย่างเงี้ยคลุกเสร็จปุ๊บเพิ่มความเข้ากันของทุกอย่างในเนี้ยด้วยน้ำเชื่อมเมเปิลแบบหอมหวานอร่อยแต่ว่าไม่ใส่เยอะเพราะว่าไม่งั้นน่ะมันจะกลายเป็นเมนูอ้วนนะฮะใส่อีกไม่ใส่เ
เดี๋ยวก่อนไม่ใส่เยอะอินเนอร์ไงคืออะไรอันนี้กินเองถ้าสมมุติว่าทำให้แฟนก็จะแบบเป็นห่วงสุขภาพก็แบบไม่ต้องกินเลยละกันก็เสิร์ฟเปล่าๆไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมเมเปิ้ลเสร็จแล้วค่ะเวลาดูบอลเนี่ยก็สามารถที่จะให้แฟนกินอันนี้ก็ได้นะแบบเป็นดีนะคะดูบอลตอนตีสองแล้วกินอันนี้ก็ไม่อ้วนนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะอร่อยไหมชิมก่อนอืมอร่อยสิอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวรู้ธรรมดาใส่อ้วยต้องให้ช่างอีกคนนึงชิมด้วยไหมคะบอสก็รออ้วนไม่โทยอวอยอเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงบอสจะพูดแบบนี้นะเอาเป็นว่าเมนูนี้เนี่ยให้3ผ่านทุกคนให้ผ่านเพราะฉะนั้นสาวๆอย่าลืมเอาไปทำให้หนุ่มๆทานกันดูนะคะรับรองว่าถ้าแฟนเนี่ยดูบอลอยู่หรือว่ากำลังติดซีรีส์อะไรอยู่อันเนี้ยจะกินแบบเพลินสุดๆแล้วก็ไม่อ้วนด้วยคราวหน้าจะมาทำอะไรให้ดูอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบายบายกันใช้มือแล้วนะ